กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม FC Mobile กับผมลูกพี่แม่นะครับท่านผู้ชมคงเห็นกันแล้วครับว่าด้านหลังของผมนี้คือพ่อหนุ่มแก้มแบงเควินเดบรอยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาต่อที่การรีวิวเควินเดบรอยกันครับแน่นอนนะเควินเดบรอยท่านผู้ชมครับบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่มันไม่ต้องคิดอะไรมากสำหรับการอัพสกิลเพราะเขามาเพื่อจ่ายบอลพี่คนนี้ให้บอลแม่นมากนะท่านผู้ชมครับเควินเดบรอยตัวนี้นะครับสตามิน่า4ดาวครึ่งสกิลมูฟ4ดาวเท้ามา55ส่วนสูง181ซมน้ำหนัก75กกอายุ32นะครับไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแบบที่ผมบอกไปในข้างต้นอัพจ่ายบอลเต็มๆไปดูข้างในค่าพลังนี่ครับส่งบอลคือจุดเด่นของเขาเลยนะครับให้มาเริ่มต้น134 134 135ส่งสั้นส่งยาววิชั่นแล้วบวกไปอีก25กับการจ่ายบอลเท่ากับว่ามันปาไปถึง160เลยสำหรับวิชั่นนะครับแล้วก็บอลคอนโทรลครับถือว่าเป็นการคองบอลไว้กับตัวได้ดีแล้วก็บอลติดเท้าพอสมควรนะครับสปีดมาพอประมาณ106-107นอกนั้นเนี่ยการเข้าบอลถือว่าธรรมดาธรรมดาสำหรับกองกลางนะครับไม่ได้มากมายอะไรความแข็งแกร่งก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางนี่มาดูตรงนี้ดีกว่าครับ work rate high medium ส่วนสกิลที่ติดตัวมาเยอะพอสมควรเลยครับที่เหมาะจริงๆก็คือ long passer long shot playmaker outside foot shot นะครับตรงนี้เนี่ยเหมาะกับการจ่ายและยิงและทำเกมให้กับเพื่อนมากถือว่าครบเครื่องพอสมควรสำหรับกองกลางตัวนี้นะครับเขาสามารถเล่น CAM ได้ด้วยนะท่านผู้ชมมาดูที่ราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ269-270สามารถซื้อได้เลยถ้าตั้งตามหน่อยก็260นะครับเดี๋ยวเรารีวิวกัน2โหมดเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้ไม่มีการเปลี่ยนสกิลนะครับเพราะว่าเควินเดบรอยอย่างที่บอกพี่คนนี้ให้บอลแม่นมากเกิดมาเพื่อจ่ายบอลเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นแบบไหนครับอ่ะมาดูกันในเกมนะครับเจอกับนายบาร์กตัวนี้โหดด้วยนะครับ 900,000 สำหรับในเมเนเจอร์เดี๋ยวดูเควินเดบรอยนะครับผมจะปรับ2แบบให้ท่านผู้ชมดูก็คือแบบแรกก็จะเป็นทางด้านของเควินเดบรอยเนี่ยเล่นบอลสั้นธรรมดาแบบที่2ก็คือเควินเดบรอยจะเล่นบอลยาวด้วยการปรับระยะทางการส่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับตรงนี้เป็น2ในครึ่งหลังให้ดูว่าเขาทำอะไรได้บ้างสำหรับเควินเดบรอยเกมนี้น่าจะเดือดพอสมควรนะครับฝั่งตรงข้ามแกเถื่อนมากไปแล้วโอ้โหเดบรอยไปแล้วนี่ครับหาจังหวะเติมขึ้นมาก็โอเคนะแต่ว่าจังหวะนี้ยิงไม่ได้ครับความเร็วไม่มีถ้ามีความเร็วหน่อยลูกนี้อาจจะทะลุไปเลยครับมีจังหวะได้ยิงจ่ายบอลนะครับไม่ล้ำด้วยโอ้โหยิงไม่เข้าครับเดบรอยมี2จังหวะให้เห็นช่วงครึ่งแรกเลยครับจ่าย1ยิง1แต่ยังไม่เข้านะดูลูกยิงไกลกับลูกจ่ายบอลทะลุช่องของเขาครับเนี่ยแกหาพื้นที่ในหน้ากรอบเขตโทษโอเคเลยนะครับในฝั่งตรงข้ามเขาก็มีนะเดบรอยเนี่ยจ่ายดีนะเดบรอยอ่ะโหนี่อย่าบอกนะว่าสวนตูมเดียวโดนเลยเอ้าเฮ้ยแทงมาแซงเห็นเออหือเร็วจังวะใครจะไปเอาอยู่อานายฟานไดโดนแซงแบบแซงเห็นเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวดูเดบรอยต่อครับโอ้ยโล่งเกินโอ้โหปล่อยเขาอย่างนั้นได้ยังไงล่ะปล่อยเข้าไปโอเคเดบรอยอยู่ห้องตรงกลางนู่นเลยครับเอ็มบัปเป้เคลียร์ทิ้งก่อนเลยคิดอะไรไม่ออกครับเป้เคลียร์เฉยเลยครับโดนกดดันอย่างหนักตอนนี้กดดันหนักจริงเดบอยอยู่นี่นะครึ่งแรกจบครับเดี๋ยวดูครึ่งหลังจ่ายยาวบ้างถ้าบอลถึงเควินเดบอยอาจจะได้เห็นอะไรชัดขึ้นนะครับ
ครึ่งแรกเห็นไว้2จังหวะโอ้โหเมสซี่เปิดเข้ามาเปิดมาสวยเลยครับฟาเดซามาคว้าได้เรียบร้อยครับดูกันจ่ายยกขึ้นมานี่อ่ะนี่แหละคือเขาเลยครับเรียบร้อยคือเขาเลยโอ้โหดูครับคือเขาเลยเควินเรียบร้อยครับดูจังหวะการจ่ายบอลยกบอลมาให้เมสซี่แล้วแตะกลับมาครับจุดเริ่มต้นมาจากเดอะบอยครับแต่ว่าอานายนี่กดไป2แล้ววิลฮิลฟันไดค์บอลว่าเอ็มบัปเป้โอเคครับบอลเมสซี่ฟิมโปงแทงทะลุมามาแล้วเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมดึง1ทีเล่นเองยิงเองไหมยิงเองโอ้โหลูกนี้รับเต็มรับเต็มโอ้จ่ายบอลของเดอะบอยเมื่อกี้เฉียบขาดมากครับ30ครับโรดริโกเอ็มบัปเป้เดี๋ยวดูเดอะบอยต่อครับว่าจะทำอะไรได้อีกบ้างเคลียร์ขึ้นหน้ามาถึงเอ็มบัปเป้ด้วยครับคือเดอะบอยแทงมาเลยแทงคือเนบาเป้แซงแล้วแตะมาที่อานายยกมาโลดี้โอ้โหลูกนี้ไม่เข้าครับซึมิโอ狙ったんでしょうかポストの外にそれちゃいましたねテオエルナンデスเชโอเตโออุ้ยเอาละฮะข้างในมีอานายมาดินี่คุมอานายอยู่คุมอยู่ไหมแล้วไปเสา2ที่เมสซี่ยิงชนเสาโอ้ลูกนี้ล็อกผลโอ้ล้ำหน้าอีกร้อนจี๋ฝั่งตรงข้ามออฟไซด์โพซิชั่นนี่สวัดてしまいましたね。もう少し最終ラインを意識して。โอ้แต่คิวิเดบรอยเล่นดีจริงนะเกมนี้ได้เห็นทุกลูกเลยลูกยิงไกลนะก็มีเปิดไกลนะครับโรดริโกเควินเดบรอยเน่โอ้ยเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็มีเดบรอยยิงไกลมาเกมนี้น่าจะไม่มีปัญหาครับก็จะประมาณนี้สำหรับในเมเนเจอร์โหมดเดี๋ยวเราไปดูใน Head to Head นะครับก็จะพยายามเล่นให้มันเห็นคุณสมบัติของเดบรอยเยอะๆละกันนะครับดูท้ายเกมเท่านี้หนึ่งครับเรียบร้อยส่ง4สำเร็จ3นะแต่รูปเกมนี้ทำได้ดีเลยครับอานายกดไป2นะครับโอ้ตรงกลางนี่เดบอยแจ่มมากเบลลิงแฮมนี่ส่งครั้งเดียวนะแต่ยิง1แอสซิสต์1นะโอ้ดูดิ1-1-1-1หมดเลยครับเดี๋ยวไปดู Head to Head กันครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับสำหรับเควินเดอร์บอยใน Head to Head นะครับก็จะพยายามลำเลียงบอลจากเควินเดอร์บอยให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็เดี๋ยวจะหาจังหวะแทงทะลุช่องงดๆงามๆนะฮะงดๆงามๆให้กับกองหน้าเราซะหน่อยโอ้ยเขาสายเปิดหมดป่ะเนี่ยไม่ดูสนามเขาเป็นแบบนี้ジャイルジーニョロベルト・カルロスへデブライネに渡ったフェラントーレスディフェンスがうまく対応ベリンガムボールはロナウドへベリンガムへデブライネに渡ったビッグチャンスですおほー、ケビン・デブライ、จ่ายมาจ่ายเข้าแบบเข้าเท้าเล่นต่อได้เลยครับเนี่ยจังหวะอานายวิ่งไปจ่ายปุ๊บจับแล้วยิงเลยเรียบร้อยดีทั้งคนส่งทั้งคนยิงกันนะครับเ
กมรับแกก็จะไม่ได้แบบลงมาช่วยเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเราขึ้นฝั่งนี้นี่ต้องระวังนิดนึงฟิล์มปงนิวยอร์กซิตี้の初代監督はリーグ3年前に数ヶ月間マンチェスターシティでコーチングやトレーニングを学びニューヨークへ持ち帰ったそうですグループとしてのノウハウがアメリカでどう生かされるのか気になりますねモドリッチベリンガムロドリゴロナウドのところに行きましたこれは見事に奪いましたケビン・デブライネロナウドが行きますデブライネに渡ったここはディフェンダーが読んでいましたจะพยายามหาพื้นที่ให้เดอะบอยเล่นเยอะๆนะครับแต่ว่าดูฝืนๆวะเล่นธรรมดาก่อนนะแล้วให้เห็นจังหวะคีวินเดบรอยยิงด้วยนะครับดีเฟนส์ก็奪い返しますมาแล้วเว้ยใครชอบแบบสายทะลุช่องอะไรเงี้ยผมคิดว่าคีวินเดบรอยน่าจะตอบโจทย์แต่เดี๋ยวนี้มันจ่ายบอลเบาเนาะแบบขนาดเต็มหลอดแล้วยังดูเบาเลยครับบางจังหวะRodrigo Hernandez ค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นไปเอ็มบาเป้นี่วาตัตตาเล่นเกินเควินเดบรายเน่จับบอลบอลว่าเดบรายเน่เบลลิงแฮมดีเฟนเดอร์โอ้หนุ่ยท่าเอ้ามึงสกัดบอลแทนกองหลังก็ทำไมวะอะไรเพื่อนกำลังจะยิงยังมาจิ้มขาใส่เพื่อนเฉยデブライネさあ前に攻め込んできました仕掛けていきますこれは面白いキーパーはよく集中していますここは大事にしていましたパウトレスクリシアーノロナウドが出てきますロナウドのところに行きましたロナウドが行きます。このテクニックは素晴らしい。ウィニョウヤーゲ。おお。これはゴールキーパーが問題なく対処します。ルカ・モドリッチ。クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。インターセプトします。あ、ファーバー。ロドリゴ・エルナンデス。デブライネ。เบาเกินจะแทงข้ามฟาร์มให้เมสซี่เบาจัดもうあまり時間がないですが同点に追いつこうと奮闘している選手たちにとってこういった声援はありがたいでしょうね試合は間もなく終了しますこれが1点を追うマンチェスターユナイテッドのラストプレーになるでしょうか強烈なタックルで止めに行くจ่ายมาได้เปรียบครับเอ็มบาเป้ขู่เควินเดบรอยน์โคตรใช่แทงแบบน้ำหนักคือแบบเพื่อนให้เปรียบเลยครับนี่สองลูกเอ็มบาเป้เอ้ยสองลูกเควินเดบรอยน์สองแอสซิสต์เลยนะเนี่ยดูครับจ่ายมาน้ำหนักได้เลยครับเนี่ยใครชอบเล่นแบบจังหวะสวนกลับจ่ายบอลทะลุช่องอะไรเงี้ยผมคิดว่าเควินบอยน่าจะตอบโจทย์ท่านผู้ชมนะจุดเด่นของเขาไม่มีอะไรเลยครับยิงไกลกับจ่ายบอลแล้วยิ่งใครที่ชอบเล่นลูกแบบทะลุช่องแบบกลางอากาศอ่ะยกไปอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์เลยครับสำหรับเควินบอยนะลองเอาไปใช้ดูความพริ้วก็มีแต่ผมเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้แบบเล่นสกิลไงไม่ค่อยใช้สกิลก็จะเป็นเคาะแล้วก็แทงทะลุช่องไปเรื่อยๆก็ผมว่ามันก็เหมาะสมสำหรับผมดีก็เลยเอามาเล่นนะครับตอนแรกว่าจะรอกุลลิบแต่ขี้เกียจแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยตัวอื่นๆจะทยอยตามมาสำหรับ TOTY นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ